ศาลเคยมีคำสั่งให้ติดคุกกรณีที่ถุงขนม6เดือนแล้วก็เขาไปขอต่อใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความเขาไปขออนุญาตต่อวิชาชีพ3ครั้งซึ่งก็ไม่ได้ผ่านดังนั้นเนี่ยจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเขากระทำผิดในฐานะที่เป็นทนายแล้วยังไประเบิดอำนาจศาลเองคุณสมบัติข้อนี้จึงคิดว่าจริยธรรมเรื่องนี้ศาลได้ลงคำสั่งชัดเจนมากว่าบางอาจกระทำผิดต่อกระบวนการยุติธรรมดังนั้นจริยธรรมข้อนี้ผมคิดว่าความเป็นรัฐมนตรีควรจะมีมากกว่าบุคคลอื่นนะครับเราคิดว่าข้อนี้ซึ่งมันถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าผู้จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความผิดไม่ผิดจริยธรรมอย่างไรแหละซึ่งมันก็ตรงกับทางที่เรามายื่นว่าคุณพิชิตชินบานั้นผิดจริยธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีน่าจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ว่าคุณพิชิตชินบานไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วตั้งแต่การตั้งรัฐมนตรีชุดที่หนึ่งนะครับแล้วทำไมรอบนี้ถึงกลับมาตั้งคุณพิชิตชินบานกลับมาอีกดังนั้นเนี่ยข้อสงสัยนี้มีมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มายื่นให้กับกตเพื่อส่งต่อสารมูลให้วิจัยดูตามคำร้องนี่คือยื่นร้องแต่ผิดจริยธรรมใช่ไหมคะตามคำร้องที่ใช่ครับตามร้องก็คือว่าผิดจริยธรรมตามรัฐมนูลมาตรา160วงเล็บ5คือเนื่องจากเขาติดคุกทำให้จริยธรรมเขาขาดนะครับเขาติดคุกทำให้ข้อดำรงตำแหน่งในหมวดจริยธรรมนะครับแต่ถ้าจะไปอ้างเรื่องระยะเวลาข้อกฎหมายอาจจะเลยกำหนดมาแล้วนะครับข้อกฎหมายหรือว่าคดีแล้วบุกโทษคดีไม่ได้เป็นคดีทางอาญาอาจจะข้อกฎหมายเท่านี้อาจจะเลยมาแต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยข้อกฎหมายตามวรรค5เขาเขียนว่าไม่ประพฤติผิดทางจริยธรรมดังนั้นเนี่ยไม่ประพฤติผิดเนี่ยมันตีความย้อนหลังกลับไปก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยตามความหมายที่ศาลฎีกาเคยพิพากษากรณีคุณจิระเจจาคะซึ่งก็ตีความย้อนกลับไปไม่มีระยะเวลานะฮะคือยาวไปจนตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะครอบคลุมถึงกรณีของคุณพิชิตชินบานที่เคยถูกต้องโทษที่จำคุก6เดือนนะครับไม่มีกรอบเวลาแต่คุณเคยติดคุกมาแล้วเนี่ยคุณสมบัติข้อนี้ทางจริยธรรมเนี่ยคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปนะครับคือเป็นข้อนี้จริงๆมายื่นในประเด็นนี้มายื่นให้กกต.เพื่อที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคุณใช่ครับใช่ครับก็เป็นให้กกต.เป็นต้นเรื่องในการชงเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เรายื่นคำร้องต่อไปด้วยว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่กกต.ยื่นไปก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณพิชิตชื่นบานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยข้อสงสัยนี้อยู่นะครับยื่นไปพร้อมกันด้วยทีเดียวถ้าเกิดกกต.ไม่ได้ยื่นร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะคะเราจะมีกลไกยังไงต่อไปไหมคะเกี่ยวกับการร้องแบบนี้เราก็จะมาพูดถามกกต.มาสอบถามข้อเท็จจริงกับกกต.ต่อไปนะครับอีกทางหนึ่งก็ทางผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะไปยื่นกรณีคุณสมบัติของคุณพิชิตขึ้นมา